เอ๋โลกเมียกลมจังเลยนะฉันก็นึกว่าใครที่แท้นี่มันเป็นพ่อค้าขายส้มตำอย่างนี้เองมิทีนเย็นนี้เลิกงานแกไปไหนต่อหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าฉันยังไม่มีโปรแกรมเลยอ่ะแกจริงเหรองั้นเย็นนี้เราไปกินข้าวกันไหมอารมณ์ไหนเนี่ยอยู่ดีมาชวนฉันไปกินข้าวร้อยวันพันปีไม่เคยจะชวนจะมีแหมแกนานๆทีเนี่ยฉันก็ได้กินข้าวกับเพื่อนบ้างอ่ะโหเราเล่นละเล่นอ่ะแล้วไปร้านไหนล่ะร้านน่ะเหรอฉันมีร้านอยู่ร้านนึงอ่ะเดี๋ยวฉันแนะนำเองนะได้งั้นจัดไปว่าแต่กินข้าวอย่างเดียวจริงๆนะเราเล่นนะ แหมแกนี่ก็ทำงานต่อไม่ได้นัดใครไว้ก่อนเอาร้านนี้ดีค่ะยายเมย์แกพาฉันมากินร้านอะไรเนี่ยก็ร้านส้มตำไงส้มตำข้างทางเนี่ยนะแกจะบ้าหรือเปล่าร้านเนี้ยบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะขึ้นชื่อด้วยตายแล้วร้านส้มตำข้างทางไม่รู้จะสะอาดถูกหลักอนามัยหรือเปล่าอ่ะเหม็นปลาด้วยอ่ะเมเอานะฉันเลี้ยงแกเนี่ยแกก็กินเป็นเพื่อนฉันหน่อยสินะก็ได้ก็ได้พ่อค้าคะสั่งส้มตำหน่อยค่ะรับอะไรดีครับอ้าวหลุยยายเมย์ยายมิดแหมโลกเมียกลมจังเลยนะฉันก็นึกว่าใครที่แท้นี่มันเป็นพ่อค้าขายส้มตำอย่างนี้เองเหรอคือว่าแกไม่ต้องอธิบายให้มันเสียเวลาหรอกนะตอนสมัยเรียนอ่ะฉันอาจจะจำใจฟังแกพูดแต่ว่าตอนนี้ฉันว่าฉันไม่จำเป็นที่จะต้องฟังแกพูดหรอกมั้งเพราะว่าตอนสมัยเรียนอ่ะฉันก็คิดว่าหัวหน้าห้องที่เป็นเพื่อนของฉันเนี่ยเรียนจบมาจะได้เป็นนักธุรกิจใหญ่โตแต่ที่ไหนได้ได้มาเป็นพ่อค้าขายส้มตำเนี่ยนะนี่สรุปแล้วว่าแกจะมากินข้าวหรือว่าแกจะมายืนดูถูกฉันแหมเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะมิทีนเขาล้อเล่นเองอ่ะฉันขอโทษแทนมิทีนด้วยนะฉันพูดจริงก็ตอนสมัยเรียนอ่ะมันบูลลี่ฉันไปเยอะก็ดูมันตอนนี้สิเป็นพ่อค้าขายส้มตำข้างทางนี่สรุปจะกินไม่กินนั่นมันก็ต้องนานแล้วนะมิทีนไปเถอะไปนั่งรอได้แล้วไปเร็วนั่งลงเลยต้องพูดเอาอะไรยายเมย์ของฉันเอาตำปูปลาแกย่างรอสักครู่นะได้แล้วน่ากินมากเลยทานให้อร่อยนะพวกแกเพื่อนตำทั้งทีเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแหละยายเมย์กินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยส้มตำบ้าบอแบบนี้เยอะเหมือนกินปลาจะตายอยู่หรอหอมจะตายแกลองชิมดูสิว่ามันอร่อยแค่ไหนลองชิมดูนี่แกยืนทำอะไรอยู่อ่ะทำไมไม่เอาไปเอาน้ำมาเสิร์ฟพวกฉันพอดีว่าน้ำมากินฟรีแต่ต้องบริการตัวเองนี่มันร้านส้มตำแกนะแกจะให้พวกฉันเดินไปตักน้ำเองงั้นเหรอก็แล้วแต่นะถ้าแกจะไม่กินก็ได้ไปครับคุณลงวันนี้คุณไม่ไปบริษัทครับผมไปหาที่บริษัทเห็นพนักงานบอกว่าคุณมาตำส้มตำขายแถวเนี้ยโอ้เป็นถึงประธานบริษัทต้องลงมือทำเองก็ได้นะครับ
พอดีว่าเห็นพนักงานที่บริษัทผมชมกันนักหนาว่าร้านนี้รสเด็ดผมก็เลยจะมาลองแกะสูตรดูเผื่อจะได้สูตรเด็ดไปทำเมนูใหม่นะครับและอย่างของพวกเนี้ยถ้าเราไม่ลงมือทำเองเราก็จะไปสอนลูกน้องได้ยังไงครับการทำอาหารพวกเนี้ยมันละเอียดอ่อนมากนะครับครับแหมแต่ว่า30สาขาทั่วไปนี่ก็เยอะแยะนะครับแล้วจะมาเปิดบนห้างอีกโอ้จะเอาเงินไว้ที่ไหนล่ะครับนี่นี่เดี๋ยวนะนี่แกไม่ใช่พ่อค้าขายส้มตำข้างทางหรอกเหรอพ่อค้าส้มตำข้างทางที่ไหนคุณหลุยเนี่ยเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ส้มตำชื่อดังเลยนะเนี่ยที่คุณหลุยลงมาทำเนี่ยเขาก็จะไปหาสูตรใหม่เพื่อจะไปขายบนห้างอย่างเงี้ยไม่รู้จะรวยไปถึงไหนเรื่องจริงเหรอคะคุณโด่งก็พูดกันไปไอ้ว่าแต่คุณโด่งมาหาผมนี่คุณโด่งมีธุระอะไรหรือเปล่าครับเพราะผมสนใจแฟรนไชส์ส้มตำของคุณไงพอมีเวลาคุยกับผมไหมครับได้สิครับคุณโด่งมดไปห้องน้ำก็นานแล้วเนี่ยเมื่อไรจะมาพี่มดแหมเข้าห้องน้ำนานเหลือเกินมาแล้วจ้าคุณหลุยส์อย่างนี้เดี๋ยวพี่มดดูแลลูกค้าพี่มดต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวไปคุยธุระกับคุณโด่งก่อนมานะคะคุณหลุยส์สุดยอดมากรสชาติปลาจ้าไปก่อนนะครับไปครับคุณโด่งพ่อคุณสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมคะป้าคะเดี๋ยวป้าตำไทยให้เพื่อนหนูจานนึงนะคะจ้าไก่กล่องไหมคะได้จ้ะรอสักครู่นะจ๊ะแกรอกินตำ